เดือนพฤษภาคมเดือนแห่งครอบครัวมาถึงแล้วนะครับสมาชิกอาทูมี่ของเราเพื่อความสุขของครอบครัวเพื่อสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวก่อนที่พวกคุณจะเป็นตัวเอกในการสร้างความสุขนั้นเพื่อให้พวกคุณสามารถสร้างความสุขให้กับครอบครัวของพวกคุณได้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งขอให้พวกคุณเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกันทุกคนให้ได้เลยนะครับถามมาต่อไปกับท่านประธานทำการตลาดเพื่อบริโภคก็ดีนะคะแต่ท่านมีแผนที่จะเปิดตัวสินค้าที่มี PV สูงเพื่อนักธุรกิจไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับการเห็นอกเห็นใจทั้งผู้บริโภคและนักธุรกิจนั้นผมคิดว่าสำคัญทั้งคู่เลยล่ะครับผู้บริโภคต้องการสินค้าที่ดีและราคาถูกส่วนนักธุรกิจก็ตั้งเป้าหมายนะครับที่จะมีรายได้ที่ต้องการจากธุรกิจที่ทำอยู่นี้ผมก็คิดว่านี่คือเป้าหมายที่นักธุรกิจมาทำกับเรานะครับและสนใจกับคะแนน PV และมอง PV เป็นสิ่งสำคัญซึ่งเรื่องนี้ตัวผมเองนั้นรู้ดีกว่าใครเลยล่ะครับแต่หลายบริษัทนะครับมอง PV เป็นสิ่งสำคัญอย่างเดียวเอาเงินจากกระเป๋านักธุรกิจมาเปลี่ยนเป็น PV นะครับมันจะส่งผลข้างเคียงได้ครับสุดท้ายแล้วพอมองเฉพาะ PV หวังจะเอาค่าคอมมิชชั่นมาก็จะทำให้เงินออกจากกระเป๋าเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากเลยครับถ้าอย่างนั้นถ้าหากต้องการทำให้เกิดค่าคอมมิชชั่นอย่างต่อเนื่องเราจะต้องทำยังไงครับอันนั้นผู้บริโภคเป็นคนที่จะทำให้นักธุรกิจมี PV ครับดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องมาก่อนครับถ้าจะทำให้การบริโภคสินค้าของผู้บริโภคสร้าง PV ให้กับนักธุรกิจอย่างธรรมชาติได้เราจะต้องขายสินค้าดีและถูกกว่าที่อื่นซึ่งมากกว่าธุรกิจกระจายสินค้าอื่นๆทำให้อทอมี่นั้นจำหน่ายสินค้าด้วยกลยุทธ์แมสทีชสินค้าดีในราคาจับต้องได้ Absolute Quality Absolute Price ที่นักธุรกิจทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอาทอมี่ของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าบริษัทขายตรงอื่นและมีผู้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นมากมายนะครับทุกคนครับต่อให้ PV จะน้อยนิดนึงแต่สุดท้ายแล้ว 35% ของยอดขายเราก็ให้คุณเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับถ้าสินค้าดีและราคาถูกจะทำให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้นก่อนอื่นจะต้องมียอดขายเพิ่มขึ้นก่อนเราให้ 35% นั้นอยู่แล้วต่อให้สินค้ามี PV สูงแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ก็ให้ค่าคอมมิชชั่นเกิน 35% ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายของประเทศเกาหลีครับถ้ามีคนที่มาจากบริษัทอื่นบอกว่า PV เราน้อยไม่ได้เงินล็อกมันน้อยเกินผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูให้ลึกๆว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นพูดถูกหรือเปล่านะครับลองคิดดูแต่ถ้า PV สูงขึ้นหน่อยเป็นยังไงครับมันก็จะช่วยเรื่องการขึ้นตำแหน่งของเราได้ถ้าบอกว่ามันจะทำให้เป็นเซลล์มาสเตอร์ได้ง่ายขึ้นจะยิ่งทำให้ทีมทำงานกันอย่างคึกคักแล้วก็จะส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะครับมันจะเป็นแบบนั้นครับผมก็จะเก็บเอาไว้พิจารณาเพื่ออนาคตหากมีสินค้าที่เปิดตัวใหม่จะวางแผนเปลี่ยนให้ PV สูงขึ้นอีกหน่อยนะครับเพราะอาทอมี่เราเน้นที่ผู้บริโภคนะครับจึงเติบโตเรื่อยๆไม่มีตกจนถึงวันนี้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต่างก็รู้ดีแต่อย่างไรก็ตามสำหรับนักธุรกิจ PV จะต้องสูงๆอันนี้ผมทราบดีอยู่แล้วครับต่อไปผมจะพยายามปล่อยสินค้าที่มี PV สูงๆออกมานะครับตั้งตารอได้เลยครับ
ามมาต่อไปกับท่านประธานคำถามต่อไปครับฉันอยากหาสมาชิกใหม่พยายามไปเจอผู้บริโภคจำนวนมากทุกครั้งที่ถูกปฏิเสธฉันรู้สึกอยากยอมแพ้มากๆเลยค่ะท่านประธานเวลาถูกคนอื่นปฏิเสธแล้วเนี่ยท่านประธานรับมือและเอาชนะกับมันได้ยังไงกันขอเคล็ดลับหน่อยค่ะเอาละครับชอบเป็นคำถามที่โดนใจจริงๆเลยนะครับถ้าไม่ถูกปฏิเสธเลยคุณอาจจะไม่ได้โอกาสจากธุรกิจนี้นะครับก็เพราะว่าถ้าคนอื่นนะครับพูดยังไงเขาก็สมัครสมาชิกหมดถ้าเป็นแบบนั้นแค่แป๊บเดียวคนในประเทศเกาหลีคนทั่วโลกคงสมัครไปสมาชิกอาโทมี่ไปหมดแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่การที่เรายังมีโอกาสทางธุรกิจก็เพราะการปฏิเสธเพราะมีความลำบากจึงยังมีโอกาสอยู่คนอื่นพอถูกปฏิเสธอาจจะหยุดแค่ตรงนั้นแต่พวกคุณต่อให้ถูกปฏิเสธแค่ไหนก็จะไปให้สุดทางไปหาความสำเร็จแนะนำต่อไปเรื่อยๆแนะนำไปจนถึงที่สุดแล้วพวกคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ครับอาทูมี่เราไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มทำธุรกิจได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับทุกคนครับคำปฏิเสธถ้ามันเป็นเรื่องน่าตกใจสำหรับเราอย่ามองว่าคำปฏิเสธเป็นความเจ็บปวดแต่ให้คิดว่าเป็นเพราะฝันเราเล็กเกินไปให้คิดแบบนี้นะครับถ้าฝันเราใหญ่มากคำปฏิเสธมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยคนที่กำลังขึ้นเขาสูงสะดุดหินเล็กๆล้มลงจะเอามาคิดไหมครับแต่ถ้าคนที่ขึ้นเขาเตี้ยๆเนี่ยหินก้อนเล็กๆอาจจะเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับเขาก็ได้แล้วทุกคนครับเวลาจะขึ้นเขาสูงไม่ได้มีทางขึ้นเพียงอย่างเดียวนะบางที่อาจจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงต้องผ่านกระบวนการเหล่านั้นถึงจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆได้ครับเวลาทำธุรกิจอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เท่าที่ลงทุนไปก็ได้นะครับสิ่งที่ทำเอาไว้อาจจะพังลงก็ได้ซึ่งระหว่างเดินขึ้นเขาสูงมีทางขึ้นมันก็ต้องมีทางลงบ้างถ้าคุณลองคิดแบบนี้คุณก็จะสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้ครับขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งสร้างฝันให้ใหญ่ทำเป้าหมายให้สูงลุยไปข้างหน้าแล้วคุณจะเอาชนะปัญหาได้ทำได้ใช่ไหมครับถามมาต่อไปกับท่านประธานเวลาท่านประธานบรรยายบางครั้งท่านพูดว่าเหลืออีกแค่10ปีในฐานะนักธุรกิจดิฉันรู้สึกเป็นห่วงท่านจังเลยค่ะท่านประธานไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรใช่ไหมคะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็คงดีนะแต่ว่าคนที่มีสุขภาพดีอยู่ไปถึง100ปีไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่หรอกครับโดยเฉลี่ยหากอายุมากกว่า80ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเคลื่อนไหวอะไรก็ลำบากส่วนคนที่90ปีขึ้นไปต่อให้ยังมีชีวิตอยู่ก็นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เวลาเราจะทำงานจำเป็นต้องมีกำลังกายพอสมควรเลยเหมือนผมต้องไปต่างประเทศต้องมาบรรยายให้พวกคุณฟังซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้พลังงานมากอยู่นะครับใช้พลังงานพอสมควรเลยผมกำลังคิดว่าผมน่าจะทำต่อไปได้ถึง70ปีนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะผมอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อหลัง70ปีก็ได้แต่ผมมองว่าการทำงานแบบเดิมมันน่าจะยากแล้วล่ะครับพอถึงตอนนั้นผมก็เลยกำหนดงานที่จะสามารถทำได้จนถึงอายุ70แล้วก็วางแผนมันออกมาแล้วทำงานตามนั้นครับแน่นอนว่าหลัง70ปีแล้วผมอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้หรืออาจจะไปก่อน70ก็ได้แต่ว่าพวกเราต้องตั้งระยะเวลาที่จะทำงานไหวแล้วก็วางแผนว่าจนถึงวันนั้นจะทำงานอะไรบ้างอันนี้ต้องทำอยู่แล้วครับคนที่ไม่วางแผนเลยเนี่ยผมว่าแปลกนะครับ
ผมเป็นคนวางแผนก็จะวางแผนแบบนี้แหละครับดังนั้นพวกคุณเองขอให้กำหนดระยะเวลาก่อนแล้วทำงานตามนั้นนะครับเข้าใจนะครับและสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งไหนชีวิตของพวกเราชีวิตที่ได้รับจากพระเจ้าชีวิตนี้ที่จะอยู่70 80 90ปีมันไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยการมีชีวิตนิรันดร์เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าครับพวกคุณครับชีวิตเราถ้าคิดว่าความตายคือจุดจบแสดงว่าสิ่งที่เราได้รับจากโลกนี้ไปมันก็จะไม่ยิ่งใหญ่อะไรเลยสิครับสุดท้ายแล้วก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้อยู่ดีครับพระเจ้าโซโลมอนกล่าวว่าขอให้ลองมีความสุขกับชีวิตให้หมดซึ่งข้าก็ลองมาหมดแล้วแต่สุดท้ายถ้าไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์สิ่งพวกนั้นไม่มีความหมายเลยเหมือนเอามือคว้าลมท่านทิ้งคำสอนไว้ครับพวกคุณกำลังอยู่ต่อหรือพวกคุณกำลังจะตายครับคนส่วนมากบอกว่ากำลังอยู่ต่อคนที่ไม่มีชีวิตนิรันดร์คือคนที่กำลังนับถอยหลังหาความตายทันทีที่เกิดมาเราก็ใช้ชีวิตไปหาความตายผมหวังเป็นอย่างมากอยากให้ทุกคนเจอกับอะโทมี่แล้วทำฝันที่อยากเป็นเศรษฐีให้สำเร็จแต่ถ้าถามถึงความหวังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือผมอยากให้ทุกคนรับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าในดินแดนแห่งนิรันดร์พระเจ้าเสนอให้เข้าร่วมความสุขท่ามกลางแสงและความรุ่งโรจน์ของท่านผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในความสุขด้วยกันความสุขที่พระเจ้าต้องการให้กับพวกเราเหลือเกินนะครับถามมาต่อไปกับท่านประธานทุกคนครับเดือนแห่งความรักครอบครัวเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้อบอุ้มความรักของครอบครัวไว้ในใจแล้วสู้ต่อไปเพื่อความสำเร็จนะครับสู้ๆสู้